ไอ้เรื่องของการมีคู่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเวลามีแล้วมันจะอยู่กันยังไงหลักการง่ายๆของการจะมีคู่อยู่กันนานๆคู่ไหนทำได้คู่นั้นอยู่กันได้ครับคู่ไหนทำชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งไม่เปลี่ยนจากกันมากไม่เลิกกันครับเป็นหลักการที่พูดง่ายแต่ทำยากมากจำได้ไหมครับขับรถไปรับแฟนไปกินข้าวตอนเป็นแฟนขับไปเสร็จขึ้นตัวนอน โอ้โทษครับโทษครับเจ็บปะครับเจ็บครับไม่ผมไม่เห็นครับขอโทษครับดูแลขนาดนี้แต่งงาน20ปีขับรถพาเมียไปตลาดขึ้นตัวนอน หัวเมียติดเพดานสามีจับพระที่แกว่งหน้ารถอย่างเดียวครับเมียนี่นั่งคอย่นขนาดนี้ไม่เคยสนใจเลยพูดง่ายแต่ทำยากครับตอนเป็นแฟนกันเดินอยู่ริมถนนอยู่ดีๆผู้ชายคว้ามือมัดผู้หญิงตกใจอุ๊ยทำไมต้องจับไม้จับมือด้วยคะเนี่ยผมเป็นห่วงครับเดี๋ยวรถมันจะชนเอาว้าวแค่นี้แหละตอนเป็นแฟนก็เป็นอย่างนี้แต่งงาน20ปีสามีภรรยาเดินอยู่ริมถนนภรรยาก็เดินตุ่มตะตุ่มตุ่ยเดินหลังๆพ่อไม่จับมือเลยนะจับทำไมอ่ะไม่กลัวรถชนแล้วเหรอถ้ากลัวรถชนหาซีดีมาให้หลังหมดเรื่องเวลาเนี่ยหลังๆปากต้องไปก็ดีต่างหากนึกออกไหมครับนะเขาต้องบอกจะทำอะไรเนี่ยทำก่อนแต่งอย่าทำหลังแต่งผู้หญิงคนไหนมีแฟนอยากให้แฟนสอนขับรถสอนตอนเป็นแฟนครับอย่าสอนตอนแต่งงานกันแล้วเพราะผู้ชายจะดูแลให้อภัยอารมณ์ขันสูงไม่มีปัญหาระวังใจระวังปล่อยคัดปล่อยคัดไปแล้วระวังเล่งหน่อยเร็วดับเร็วดับดับดับแล้วเห็นมาอย่างนี้เลยจ้าใหม่ๆไงทุกคนล่ะสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่มาพี่จับขาให้พี่จับขาให้ถ้าจะข้ามมาฝั่งนี้ผมถามจริงลูก3สอนขับรถอารมณ์นี้ไหมครับคลาดปล่อยเร่งหน่อยเดี๋ยวดับเร่งเร่งเร่งออกรถดับถีบกระเด็นไปนอนนอกรถไม่เห็นเหมือนเดิมเลยใครทำชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาครับ